สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับครูเท่วันนี้ครูเท่จะมาแชร์3คีย์แพงให้กับพวกเราทุกคนสำหรับใครที่อยากมีรายได้เยอะรายได้สูงสำหรับยุคนี้เลยมาอัปเดตคีย์แพงให้กับพวกเราใครที่เข้ามาแล้วทักทายนะครับวันนี้มี5มีไม่ใช่มี5ดิมี3คีย์แพง5คีย์คลิปมันจะยาวไปวันนี้3คีย์แพงที่เอามาฝากทุกคนซึ่งครูเท่ก็ได้ลิสต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับ3คีย์แพงที่คุณต้องรู้ถ้าอยากมีรายได้สูงแบบง่ายๆสบายๆและรวดเร็วในยุคนี้ครูเท่ก็ทำแบบนี้ครูเท่ก็มีคีย์เด็ดตรงนี้ครูเท่ก็ทราบครูเท่ก็ไปอ่านหนังสือไปเรียนรู้อะไรมาเยอะเอามาใช้เองจริงๆและได้ผลจริงๆแล้วเอามาบอกกับพวกเราในวันนี้สวัสดีครับออนอนงลูกศิษย์ทางไกลของครูเทออนอนงสบายดีไหมครับวันนี้ครูเทมาบอกพวกเรา3คีย์แพงถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะๆอะง่ายๆสบายๆ3คีย์แพงนี้คุณต้องรู้ถ้าไม่รู้คุณจะเหนื่อยอะคุณจะทำงานหนักคุณจะทำงานทั้งวี่ทั้งวันแต่มันเงินไม่ค่อยพอดังนั้นครูเทมาบอก3คีย์แพงนี้ให้กับพวกเราใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยกันแชร์แชร์ก่อนเนาะแป๊บนึงครูก็จะแชร์ด้วยสวัสดีครับช่วยกันแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์สุขใจวันนี้วันศุกร์สุขใจช่วยกันแชร์สวัสดีครับใครที่เพิ่งเข้ามาทักทายแล้วนะครับลูกศิษย์ทางใกล้หรือทางไกลทุกคนวันนี้ครูเทพมาบอก3คีย์แพงถ้าคุณอยากมีรายได้แบบเยอะๆง่ายๆสบายๆในยุคนี้คุณต้องปรับความคิดของคุณยังไงคุณต้องฝึกฝนทักษะอะไรคุณต้องเรียนรู้ทักษะอะไรซึ่งครูเทพเอามาบอกพวกเราแบบเน้นๆเพราะยุคนี้มันเป็นยุคใหม่เราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้เดิมๆเมื่อแบบ10ปีก่อนได้อะคือใช้ได้แต่คุณจะเหนื่อยเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราอยากทำงานแบบสบายๆแล้วมีเงินไหลเข้าอ่ะไม่ต้องคิดยากเรื่องเงินไม่ต้องวกวนเรื่องเงินอ่ะไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเรื่องเงินวันนี้ครูเทพมาบอก3คีย์แพงที่จะปลดล็อกพวกเราในวันนี้ครูเทพอายุตอนนี้26ชีวิตสบายมากคือไม่ต้องวิ่งไล่ล่าหาเงินครูเทพทำได้ยังไงครูเทพทำงานสบายมากในแต่ละวันคือทำงานวันละ2ชั่วโมงบางวันก็ไม่ได้ทำอยากหยุดเมื่อไหร่ก็ได้หยุดอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเมื่อไหร่ก็ได้ไปเนี่ยชีวิตมันง่ายขนาดนี้เลยดังนั้นครูเทศทำมาแล้วครูเทศลงแข่งในสนามจริงมาแล้วเจอจริงๆมาแล้วแล้วเอาประสบการณ์เหล่านี้มาบอกกับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้แบบลดระยะเวลาไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเองทิติมาสวัสดีครับลูกศิษย์ทางไกลของครูเทศโอเคช่วยครูเทศแชร์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาโอเคโอเคแชร์สวัสดีครับท่านธนากรโอเคอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์สุดที่รักของครูเทพเหมือนกันติดตามครูเทพตลอดเลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมทุกคนที่ติดตามครูเทพชีวิตดีขึ้นทุกคนเพราะครูเทพเอาแต่ความรู้เอาแต่กำลังใจเอาแต่ทางลัดเคล็ดลับมาบอกให้กับพวกเราทุกคนอ่ะโอเคครูเทพแชร์ก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วครูแชร์แป๊บนึงเราจะเริ่มข้อแรกกันละพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแชร์ก่อนคนละ1แชร์โอ้โหเพลงอ่ะจบเพลงนี้แล้วกันแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนยังไม่แชร์กันเลยอ้าวแชร์ไม่แชร์ไม่เริ่มอ่ะไม่แชร์ไม่เริ่มมันต้องมีการแชร์ก่อนครูก็จะแชร์ไปเพื่อนๆเราจะได้แบบเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูไปด้วยกันครูแชร์ก่อน3เทคนิคแบบแพงมากนะแพงสุดๆครูเทส sorry เท้าไปโดนอ่ะพร้อมหรือยังแชร์มาหรือยังเนี่ย
วันนี้ครูเทพทำผมเพื่อที่จะมาไลฟ์กับพวกเรานี่แหละทำเองทำเองพร้อมแชร์ยังไม่ขึ้นยังไม่แชร์ก็ยังไม่พูดอ่ะยังไม่แชร์ยังไม่พูดครูเทพต้องการให้พวกเราแชร์คิดค่าเรียนคนละ1แชร์คือ3คีย์แพงที่ครูเทพจะมาฝากพวกเราน่ะครูปิดเพลงแล้วครูจะเริ่มละ3คีย์แพงที่ครูเทพจะเอามาฝากพวกเราในวันนี้คือมันพลิกชีวิตของพวกเราได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานสบายมากครับตั้งแต่มาเป็นลูกศิษย์ครูเทพเปลี่ยนความคิดหลายๆอย่างให้มองโลกได้หลายมุมขึ้นเลยครับยอดเยี่ยมมากทันธนากรก็ครูเทพก็เจออะไรมาเยอะเนาะก็มาบอกทางลัดให้กับพวกเราอะเรียนภาษาก็เรียนมาละเรียนจนสื่อสารไทยอังกฤษจีนได้คล่องครูเทพก็ลองผิดลองถูกมาเยอะอะไรทางลัดอะไรทางไม่ลัดครูก็เอามาบอกพวกเราแบบไม่กักเนาะพวกเราจะได้ก้าวหน้าไวๆเจริญก้าวหน้าไวๆเนาะมีชีวิตที่ดีไปเลยไม่ต้องมาเหนื่อยอะคือการเป็นครูครูเทพเป็นครูเนาะการเป็นครูที่ดีสำหรับครูเทพคือสอนลูกศิษย์ให้เก่งอย่างน้อยคือเท่าเราหรือไม่งั้นก็มากกว่าเราไม่มีเก่งน้อยกว่าสอนลูกศิษย์ต้องเก่งอย่างน้อยเท่าเราหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเก่งกว่าเพราะลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะเขาได้ทางลัดจากครูเทพเขาไม่ต้องเสียเวลาลองผิดคือทำสิ่งที่ถูกเลยทำสิ่งที่ได้ผลไปเลยเนี่ยคือการเป็นครูที่ดีครูเชื่อว่ามันต้องทำแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แชร์หรือยังแชร์ขึ้นหรือยังเนี่ยแชร์ก่อนทันธนากรเชื่อครูได้แชร์หรือยังลูกแล้วก็ทิติมาใครดูอยู่ทักทายได้นะครับนักเรียนทางไกลทุกคนแชร์คือครูไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์วันนี้กลับถึงบ้านกันหรือยังวันนี้วันศุกร์เนาะก็อาจจะเพิ่งเลิกงานครูจะเริ่มข้อแรกเลยละกันอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1 3คีย์แพงที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะๆสูงสูงและอย่างง่ายดายสบายๆแชร์แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับน่ารักมากทำไมมันหรือคอมครูช้าโอเคทนายกรพร้อมแล้วลูกศิษย์ของครูพร้อมแล้วครูเริ่มข้อแรกละครูได้สรุปอย่างแบบกระชับมาให้พวกเราวันนี้ครูจะไม่พูดนานโอเคข้อแรกก็คือโอเคหัวข้อในการไลฟ์ของครูเทพวันนี้คือ3คีย์แพงที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากมีรายได้สูงๆรายได้เยอะๆแบบง่ายๆสบายๆและรวดเร็วสำหรับยุคนี้อันแรกเลยข้อแรกคุณต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนว่าเงินไม่ได้มาจากแรงงานฟังอีกทีเงินที่คุณได้เข้ามาในกระเป๋าแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากแรงงานที่คุณได้ลงมือทำมันมาจากการที่คุณได้ให้คุณค่ากับผู้คนออกไปคุณได้ช่วยอะไรผู้คนบางอย่างออกไปคุณถึงได้เป็นเงินกลับมาคุณเก็ทไหมถ้าวันนี้คุณไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรเลยคุณก็ไม่มีเงินหรือคุณสร้างคุณค่าให้กับผู้คนช่วยเหลือผู้คนแก้ปัญหาให้กับผู้คนน้อยมากเงินที่เข้ามาในกระเป๋าคุณก็น้อยดังนั้นเงินไม่ได้วัดอยู่ที่ใครทำงานหนักกว่าใครทำงานเยอะกว่าใครลงแรงเยอะกว่าไม่ได้วัดตรงนั้นรายได้ที่เข้ามาในกระเป๋าของคุณวัดจากคุณค่าที่คุณได้ให้กับผู้คนออกไปวัดจากความช่วยเหลือที่คุณได้ส่งต่อออกไปให้กับผู้คนเอาง่ายๆคือยิ่งคุณแก้ปัญหาให้ผู้คนได้เยอะเงินคุณยิ่งจะได้เยอะเท่านั้นไม่เกี่ยวกับว่าใช้แรงเยอะแรงน้อยไม่เกี่ยวถ้าคุณยังมีความคิดเดิมๆว่าทำงานหนักแล้วจะรวยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณคิดว่าใครจะรวยที่สุดสมมุตินะคุณเชื่อว่าคุณคิดว่าคนทำงานหนักใช้แรงงานเยอะๆถึงจะรวยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่รวยที่สุดก็ต้องเป็นคนทำงานก่อสร้างคนที่ทำงานใช้แรงงานถูกไหมแต่ทำไมคนทำงานก่อสร้างไม่ได้รวยที่สุดทั้งๆที่เขาใช้แรงงานเยอะที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าเงินที่เข้ามาในกระเป๋าคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานที่คุณทุ่มลงไปมันขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณได้ส่งออกไปเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ชีวิต
ผู้คนยิ่งคุณช่วยแก้ปัญหาช่วยผู้คนช่วยชีวิตผู้คนให้เขายกระดับขึ้นได้เงินยิ่งจะไหลเข้ามาคุณเก็ตไหมอย่างวันนี้คุณเป็นพนักงานประจำในบริษัทคุณได้15,000คุณลงแรงตั้งแต่เช้าจดค่ำแต่คุณค่าที่คุณสร้างมันนิดเดียวไงเงินเดือนคุณก็เลยแค่15,000ไงครูไม่ได้มาดูถูกว่าเงินเดือน15,000มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ครูไม่ได้ดูถูกแต่ครูกำลังจะบอกให้พวกเราทุกคนทำความเข้าใจใหม่ว่าเงินที่มันไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานนานแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุคุณด้วยแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เอาทักษะความสามารถที่คุณมีไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้มากแค่ไหนเอาไปช่วยชีวิตช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มากแค่ไหนเก็ตหรือยังนี่คือคีย์แพงมากๆข้อแรกครูเท่นะก็เคยเจอมาแล้วกับชีวิตตัวเองครูก็เคยเห็นอย่างตั้งแต่เด็กครูก็เคยเห็นแบบอย่างพ่อครูแม่ครูเนี่ยก็ใช้แรงงานเนาะพ่อครูก็เป็นกรรมกรก่อสร้างมาก่อนก็ทำไมเขายังไม่รวยเท่ากับคนที่บางคนนั่งชิวๆอยู่ในห้องแอร์แล้วทำไมรายได้เขาเยอะกว่าดังนั้นสรุปอีกทีรายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แรงงานแค่ไหนคุณทำนานแค่ไหนคุณลงแรงแค่ไหนไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ก็คือคุณได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนแค่ไหนคุณได้ช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนมากแค่ไหนยิ่งคุณช่วยได้เยอะสร้างคุณค่าได้เยอะเงินยิ่งจะเข้ามาในกระเป๋าคุณคุณเก็ตหรือยังคุณเก็ตหรือยังโอเคไหมนี่คือคีย์แพงข้อแรกครูเทศทำงานทำไมรายได้ครูแบบสูงมากอย่างรวดเร็วไปไวมากบางคนทำงาน10ปีแล้วยังไม่ได้เงินเดือนเท่ากับที่ครูทำงานตอนเป็นเซลเลยเงินเดือนครูประมาณตอนนั้นมีถึงแสนเงินเดือนรายได้ครูถึงแสนตอนได้ทำงานเป็นเซลครูเพิ่งทำงานไม่ถึง2ปีหลังจากเรียนจบรายได้ครูถึงหลักแสนแต่บางคนทำงานมา10ปียังไม่ได้ถึงนั้นเลยบางคนทำงานใช้กำลังเยอะมากแบกหามแต่ทำไมรายได้เขาไม่ถึงแสนดังนั้นคุณตาสว่างหรือยังว่ารายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทำงานนานแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกี่ยวอย่างเดียวเลยคือเงินของคุณขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณได้ส่งออกไปให้กับผู้คนเงินของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ช่วยชีวิตผู้คนช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มากแค่ไหนยิ่งคุณช่วยได้เยอะแก้ปัญหากับคนอื่นได้เยอะๆเงินยิ่งจะเยอะรายได้มันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะเก็ตไหมดังนั้นใครที่คิดว่าต้องทำงานหนักถึงจะรวยคุณปลดล็อกแล้วนะถ้าทำงานหนักถึงจะรวยจริงคนที่รวยที่สุดงั้นก็ต้องเป็นคนงานก่อสร้างคนที่ใช้แรงงานสิเพราะเขาทำงานหนักที่สุดถูกไหมเก็ตไหมเก็ตไหมใครพุแตกเป็นไงบ้างข้อนี้มันแพงมากหลายคนไปติดล็อกว่าเฮ้ยฉันต้องทำงานหนักถึงจะรวยไปฟังมาผิดมันไม่จริงนะทำงานหนักไม่ได้ทำให้คุณรวยทำงานหนักไม่ได้ทำให้ใครเลยรวยอ่ะไม่มีแต่ทำงานฉลาดด้วยการช่วยแก้ปัญหากับผู้คนได้เยอะเท่าไหร่นั่นแหละคุณยิ่งจะรวยเท่านั้นวันนี้ทุกวันนี้ครูเทพทำออนไลน์ครูเทพเป็นติวเตอร์เป็นครูสอนเป็นโค้ชสอนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้กับพวกเราผ่านออนไลน์หรือมีโคชชิ่ง private coaching ตัวด้วยเนาะก็รายได้ครูก็เยอะคือเอาเป็นว่าครูก็ไม่ได้เทียบว่าเราน้อยกว่าใครหรือเยอะกว่าใครไม่ครูเทียบกับชีวิตตัวเองว่ามันเป็นขาขึ้นตลอดตั้งแต่ครูทำงานแรกในชีวิตครูได้ 32,000 งานโรงแรมก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆก็ 6-70,000 ตอนเป็นเลขาส่วนตัวให้กับนักธุรกิจคนจีนแล้วก็ตอนเป็นเซลให้กับสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมแบรนด์นึงก็มีถึงแสนตอนนี้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะครูมาทำออนไลน์ทำไมทำออนไลน์แล้วได้เงินเยอะกว่าทุกงานที่ครูเคยทำมาเพราะครูได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ช่วยยกระดับชีวิตผู้คนเยอะกว่าเดิมไงออนไลน์มันแบบขยายความรู้ครูไปสู่พวกเราทุกคนได้มากขึ้นอย่างพวกเราไม่รู้ภาษาอังกฤษจีนเรียนแล้วแบบมันไม่ไปหน้ามาหลังสักทีครูก็มาช่วยสอนให้กับพวกเราไงการที่ครูสอนผ่านออนไลน์มันไปถึงพวกเราทุกคนเยอะมากถ้าครูสอนในห้องเรียนอะ20คน30คนนี่คือในห้องเรียนถูกไหม
แล้วครูก็ต้องพูดซ้ำๆสอนทุกวันถ้าครูวันไหนป่วยครูไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับใครได้แต่ในโลกออนไลน์ครูมันไลฟ์อย่างกับพวกเราเนี่ยมีคนแบบมาดูเป็นสมมติหลักร้อยหลักพันแต่ครูพูดครั้งเดียวแล้วมันถึงข้อมูลมันไปถึงพวกเราทุกคนเยอะมากเห็นไหมว่าเนี่ยการที่ครูช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือพวกเราด้วยความรู้ที่ครูมีช่วยพวกเราได้เยอะแค่ไหนรายได้ครูก็จะเยอะเท่านั้นคุณค่าที่ครูส่งออกไปมากเท่าไหร่มูลค่ามันก็จะวิ่งกลับมาหามากเท่านั้นดังนั้นวันนี้พวกเราทุกคนคิดใหม่ทำความเข้าใจใหม่ได้เลยว่าเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนความรวยความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานนานแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ให้คุณค่าต่อผู้อื่นมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เอาความรู้ทักษะที่คุณมีช่วยยกระดับชีวิตผู้คนช่วยแก้ปัญหาชีวิตผู้คนได้มากเท่าไหร่นั่นเองถ้าวันนี้รายได้คุณยังน้อยอยู่แสดงว่าคุณยังไม่ค่อยได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้มากเท่าที่ควรมันก็เสมอกันสมมติว่าคุณให้ออกไปเท่านี้คุณก็ได้กลับเข้ามาเท่านี้แต่ถ้าวันนี้คุณมาจับออนไลน์มาทำออนไลน์ขายของก็ได้มาขายของออนไลน์คุณก็จะไปถึงลูกค้าได้มากขึ้นลูกค้าที่เขาได้ใช้สินค้าของคุณมันช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของเขามันทำให้ชีวิตของลูกค้าของคุณดีขึ้นเนี่ยรายได้มันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณลูกค้าคุณ 1,000 คนเงินคุณก็จะวิ่งเข้ามาลูกค้าคุณขยายเป็น 2,000 คนเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณแต่คุณทำงานไม่ได้หนักคุณทำงานเหมือนเดิมหรือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาทำความเข้าใจใหม่ได้เลยว่าเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทำงานหนักหรือทำงานเบาขึ้นอยู่กับว่าคุณได้สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นมากแค่ไหนโอเคนะเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตนัทธาสวัสดีอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนรักครูเท่เองโอเคเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างข้อแรกนี่แหละคุณต้องเข้าใจใหม่เลยนะว่าเอ้ยมันต้องทำงานหนักสิถึงจะรวยไม่จริงไม่จริงเป็นความคิดที่ผิดมากๆไปคนละทางกับความรวยเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปพิสูจน์เองถ้าคุณแบบอยากเสียเวลาอยากลองผิดเองไปทำงานหนักๆเลยงานไหนหนักสุดไปทำงานนั้นแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นฮิติพรสวัสดีครับโอเควันนี้ครูเทพมาแชร์3คีย์แพงที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากมีรายได้สูงแบบง่ายๆสบายๆอยากมีไหมรายได้สูงๆคุณต้องเข้าใจ3คีย์แพงนี้ก่อนเนาะคีย์แพงข้อแรกครูพูดไปแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาค่อยย้อนกลับไปดูแล้วก็ก่อนที่จะไปข้อ2ช่วยกันแชร์ก่อนอ่ะแชร์หรือยังครูได้ขอดูแชร์หรือยังนักเรียนแชร์หรือยังแชร์หรือยังช่วยกันแชร์หน่อยนี่คือข้อแรกใครที่ฟังแล้วเก็ทอะไรก็สามารถพิมพ์สรุปมาให้เพื่อนเราด้วยเนาะเผื่อเพื่อนเราเพิ่งเข้ามาก็จะได้เห็นด้วยว่าเราเรียนอะไรถึงไหนแล้วบ้างโอเคนะมันต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวอย่างเงี้ยให้ถูกต้องถ้าเรายังมีความคิดที่ผิดมี mindset ที่ผิดเนี่ยคุณก็จะมีชีวิตเหมือนกับสิ่งที่คุณคิดอะถ้าวันนี้คุณคิดว่าต้องทำงานหนักถึงจะรวยคุณก็จะไปทำงานหนักจริงๆคุณก็จะไปทำงานหนักและคุณจะรู้ว่าทำงานหนักไม่ได้เกี่ยวกับความรวยหรือไม่รวยเลยรวยไม่รวยรายได้เยอะไม่เยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักหรือทำงานน้อยขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณได้ส่งออกไปช่วยเหลือผู้คนต่างหากโอเคนะเก็ตใครเก็ตแล้วบ้างใครเก็ตแล้วกด1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 นี่แหละชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปหน้าแค่ไหนจะก้าวหน้าแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณครูเทพก็เคยคิดแบบนั้นมาก่อนว่ามันต้องทำงานหนักถึงจะรวยครูก็ทำจริงๆแล้วแต่มันไม่รวยอ่ะครูทำงานโคตรเหนื่อยเลยตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ครูทำงานแรกครูทำงานโรงแรม5ดาวเป็น front office attendant หรือ receptionist อันนั้นก็จะเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเงินเดือนรายได้รวมทั้งหมดนะครู 32,000 แต่ทำงานโคตรเหนื่อย
เหนื่อยกว่าตอนที่ได้เงินเดือนถึงแสนอีกเออครูทำงานวันละ10 ชั่วโมงรวมเบรกรวมอะไรละแล้วก็ถ้างานไม่เสร็จเคลียร์เอกสารไม่เสร็จครูก็ต้องทำต่อคือเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตงานแรกเนี่ยงานโรงแรมของครูเนี่ยเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตโคตรเหนื่อยแล้วแบบอ้าวรายได้32,000แต่งานประจำอันที่3ของครูซึ่งเป็นงานประจำอันสุดท้ายที่ครูได้ทำซึ่งก็คือเป็นเซลล์ขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมอันนั้นได้เงินเดือนถึงหลักแสนแต่เหนื่อยไม่เท่ากับงานโรงแรมเลยงานเซลล์สบายกว่าเยอะแต่เงินได้เยอะกว่าคุณเก็ตหรือยังดังนั้นรายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้แรงงานของคุณเท่าไหร่รายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนรายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานนานแค่ไหนพูดอีกทีมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้คุณค่าออกไปช่วยเหลือผู้คนต่างหากยิ่งคุณส่งคุณค่าออกไปช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่รายได้คุณก็ยิ่งจะมากเท่านั้นนี่คือคีย์แพงมากโอเคนะใครที่ไปคิดว่าต้องทำงานหนักถึงจะมีเงินถึงจะเจริญไม่จริงแล้วนะนี่อย่าไปปิดทางนะนี่มาบอกทางลับแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อโอเคคุณไปทำงานหนักๆเลยงานอะไรหนักๆไปทำเลยงานแบกหามไปทำเลยคุณจะรู้ว่ามันไม่รวยคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่ใช่คุณเก็ตหรือยังโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมไปต่อข้อ2หัวใจพร้อมต่อข้อ2กด2ส่งหัวใจมาด้วยพร้อมไปต่อเคล็ดลับที่2กด2ส่งหัวใจมาด้วยโอเคนี่แหละทำไมชีวิตครูเท่มันถึงไปไวจังเอ้าเราก็ต้องฉลาดคิดสายตาลูกแบบมองอะไรมองให้มันแบบตรงกับความเป็นจริงอ่ะอย่าไปเชื่ออะไรผิดๆการทำงานหนักไม่ได้ทำให้คุณรวยเออการทำงานหนักไม่ได้ทำให้คุณรวยทำงานฉลาดโอเคนะคุณต้องทำงานฉลาดทำเท่าที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเอนจอยทำไมที่จะต้องไปรอว่าให้ฉันอายุ50 ปีก่อนฉันถึงจะมีความสุขไม่ต้องรอคุณแพลนชีวิตตัวเองได้เลยตอนนี้คุณสามารถมีความสุขได้เลยอ่ะทำไมต้องรอความสุขไม่ต้องรอมันมีได้เลยโอเคพร้อมละไปต่อข้อ2ข้อ2ก็คืออันนี้ก็เป็นคีย์แพงเหมือนกันถ้าวันนี้รายได้ของคุณยังเท่าเดิมทำงานมาแล้ว3ปี5ปี10ปีรายได้แบบขยับนิดเดียวคุณต้องเก็บคีย์แพงข้อที่2ซึ่งก็คือคุณต้องพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะในตัวเองถ้าความรู้คุณเท่าเดิมคุณเก่งเท่าเดิมรายได้คุณเท่าเดิมโอเคนะก็คุณทำทุกอย่างได้เท่าๆเดิมอ่ะคุณสร้างคุณค่าได้เท่าเดิมสิ่งที่ตอบแทนซึ่งเป็นเงินที่เข้ามาในกระเป๋าคุณมันก็เท่าเดิมไงคุณเก็ทหรือยังบางคนชอบบ่นโอ๊ยทำงานมา3ปีแล้วทำไมเงินเดือนขึ้นมาแบบ 2,000 3,000 เองก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าคุณเก่งขึ้นไหมคุณมีทักษะเก่งขึ้นกว่าเดิมจาก3ปีที่แล้วไหมถ้าคุณเก่งเท่าเดิมก็ใช่แล้วไงเงินเดือนคุณเท่าเดิมมันก็ถูกแล้วมันก็ถูกต้องแล้วนี่ใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นข้อ2คีย์แพงข้อที่2ก็คือคุณต้องพัฒนาทักษะความรู้ในตัวเองคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นแล้วคุณช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นสร้างคุณค่าได้มากขึ้นเงินคุณถึงจะเพิ่มขึ้นรายได้คุณถึงจะเพิ่มขึ้นคุณเก็ตหรือยังหลายคนก็สมมติทำงานประจำทำงานมา3ปีแล้วเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3,000 บาทแล้วก็ไปบ่นโอ้ยบริษัททำไมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยทำไมฉันเงินเดือนฉันไม่ขึ้นเลิกบ่นแล้วกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเงินเดือนคุณขึ้นนิดเดียวหรือไม่ขึ้นเลยเป็นเพราะคุณเก่งเท่าเดิมไงเออถ้าคุณเก่งมากขึ้นคุณมีทักษะอะไรมากขึ้นเงินคุณก็จะเพิ่มขึ้น
อ่ะครูเทยกตัวอย่างของครูเทครูเททำงานโรงแรมงานแรกใช่ไหมงานแรกหลังจากเรียนจบครูได้32,000 บาทงานที่สองครูไปเป็นเลขาส่วนตัวให้กับนักธุรกิจจีนเงินเดือนตอนนั้นของครูได้6-70,000ทำไมเงินเดือนครูเพิ่มขึ้นไประดับนั้นเลยจาก30,000จาก32,000เป็น6-70,000เป็นเพราะว่าครูยกระดับทักษะในตัวเองไงทักษะในโรงแรมเราเช็คอินเช็คเอาท์หาห้องให้ลูกค้าขึ้นไปส่งลูกค้าแต่ทักษะในการเป็นเลขาส่วนตัวมันใช้มากกว่านั้น1การสื่อสารเรื่องบุคลิกอะไรด้วยเรื่องความรู้ด้านอะไรแบบธุรกิจด้วยการติดต่อกับผู้คนเจรจากับผู้คนแล้วใช้ภาษาอังกฤษจีนนะไม่ใช่พูดภาษาไทยเมื่อเรามีความรู้มีทักษะยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจนเขาจ้างให้เราไปเป็นเลขาส่วนตัวให้เขาได้เนี่ยเงินเราก็เพิ่มขึ้นเพราะความรู้เรามันยกขึ้นไปอีกแล้วไงสมมติความรู้คุณเท่านี้เงินคุณก็ได้เท่านี้ถ้าวันนี้คุณเก่งขึ้นนิดนึงเงินคุณก็เพิ่มขึ้นนิดนึงและถ้าคุณเก่งขึ้นมาเท่านี้เงินคุณก็เพิ่มตามศักยภาพความสามารถของคุณโอเคนะโอเคนะคุณเก็ตหรือยังใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยครูเทแชร์ด้วยแชร์ด้วยโอเคนะกดแชร์ออกไปนั่นแหละพอครูเทครูพูดต่อเลยละกันพอครูเทเป็นเลขาส่วนตัวครูเทไปต่องานที่3ในชีวิตของครูซึ่งเป็นงานประจำงานสุดท้ายซึ่งก็คือเป็นเซลล์ขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมทำไมรายได้มันถึงหลักแสนเป็นเพราะครูพัฒนาความรู้ตัวเองด้านการขายเพิ่มเข้ามาไงตอนเป็นทำงานโรงแรมตอนเป็นเลขาส่วนตัวขายไม่เป็นทักษะการขายไม่มีแต่พอครูมีทักษะการขายเข้ามาปุ๊บเงินครูก็อัพขึ้นไปอีกจาก6-70,000ถึงหลักแสนละทีนี้เนี่ยคุณเก็ตหรือยังคีย์แพงข้อที่2ถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะในตัวเองและทักษะนั้นต้องเป็นทักษะทำเงินได้นะกาดอกจัน800,000,000 ดอกถ้าคุณคิดจะเรียนอะไรเพิ่มเติมคิดจะเรียนอะไรใหม่ๆต้องเรียนสิ่งที่ทำเงินได้เท่านั้นต้องเรียนสิ่งที่ทำเงินได้เท่านั้นอะไรทำเงินได้ความรู้อะไรทำเงินได้เช่นความรู้ออนไลน์ไงครูเทยกตัวอย่างเช่นความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไงสมมติวันนี้พูดภาษาไทยได้อย่างเดียวแต่เป็นพนักงานขายโอเคงั้นคุณเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มสิคุณจะยิ่งขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเงินคุณก็เยอะขึ้นวันนี้พูดอังกฤษได้แล้วเพิ่มภาษาจีนเข้าไปสิขายได้กับลูกค้าคนจีนอีกซึ่งลูกค้าคนจีนกำลังเงินเขากำลังซื้อเขาสูงเขากระเป๋าหนักเขาจ่ายได้เห็นไหมคุณต้องเจาะกลุ่มตลาดที่เงินอยู่ตรงไหนคุณต้องไปเล่นตรงนั้นอะถ้าคุณไปเรียนภาษาอะไรอะภาษาฟินแลนด์สมมติโอ้ยหรอฉันงั้นฉันเรียนภาษาเพิ่มฉันจะได้อัพเงินแต่ดันไปเรียนภาษาฟินแลนด์ซึ่งไม่ทำเงินเพราะฝั่งฟินแลนด์เขาพูดภาษาอังกฤษได้คุณสื่อสารอังกฤษได้เขาก็เข้าใจแล้วถ้าคุณไปเรียนฟินแลนด์เพิ่มมันจะเป็นทักษะที่ไม่ได้สร้างเงินให้กับคุณคุณก็จะเหนื่อยฟรีเสียเวลาฟรีและคุณไม่ค่อยใช้คุณก็จะลืมมันก็เสียเวลาสรุปคือไม่เวิร์กคุณถ้าคุณอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมคุณต้องเรียนทักษะที่ทำเงินได้คุณเก็ตไหมไม่ใช่ไปเรียนอีหนูไม่รู้อีหนูอีเน่ครูเทยกตัวอย่างแล้วเรียนอังกฤษแม่งก็เรียนจีนเพิ่มเพราะการทำมาค้าขายภาษาอังกฤษภาษาจีนมันโคตรสำคัญถ้าไม่ชอบภาษาจีนก็ญี่ปุ่นก็ทำเงินได้ภาษาญี่ปุ่นก็ทำเงินได้เหมือนกันแต่ทำเงินได้ไม่สู้ภาษาจีนคุณเห็นไหมคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเงินมากที่สุดคนจีนดังนั้นถ้าคุณได้ภาษาจีนเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างครูเทอ่ะเป็นเซลล์ขายสินค้าแบรนด์เนมพูดอังกฤษจีนได้ก็ไม่แปลกที่ครูได้เงินเดือนถึงหลักแสนเพราะทักษะที่ครูมีมันทำเงินได้ไงลองครูพูดได้พูดฟินแลนด์ได้พูดภาษาสวิตได้ครูจะไปขายให้ใครครูพูดอังกฤษกับเขาก็ได้แล้วถูกไหมเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังนี่คือคีย์แพงข้อที่2เนาะจงพัฒนาทักษะ
ในชีวิตตัวเองและทักษะนั้นต้องเป็นทักษะที่ทำเงินได้โอเคนะโอเคนะไม่ใช่ไปเรียนแต่งกลอนอะไรอย่างงี้นะไม่เอานะไม่ใช่ไปเรียนรำไทยอะไรอย่างงี้นะไม่เอาถ้าคุณชอบครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีนะแต่ครูบอกว่าเรียนทักษะที่ทำเงินได้รวยก่อนแล้วค่อยไปเรียนทีหลังก็ได้อีพวกงานอดิเรกรำไทยอะไรทั้งหลายนะโอเคนะครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีแต่ครูบอกให้เรากำลังสอนให้พวกเราเรียงลำดับความสำคัญสมมุติวันนี้คุณชอบการวาดภาพคุณไปเรียนทักษะอื่นก่อนที่มันทำเงินได้คุณรวย10ล้านแล้วคุณมีชีวิตที่สบายแล้วคุณค่อยกลับมาเรียนวาดภาพทีหลังก็ยังได้เก็ทไหมเก็ทไหมอย่างวันนี้คุณชอบแต่งกลอนฉันชอบแต่งกลอนโครง4สุภาพกร6กร8ภาษาไทยอ่ะอย่าพึ่งตะบี้ตะบันไปเรียนตอนนี้ไปเรียนทักษะที่ทำเงินได้ก่อนพอคุณรวย10ล้านแล้วหรือมากกว่านั้นคุณค่อยกลับมาเรียนแต่งกรของคุณก็ยังได้เก็ทหรือยังซึ่งหลายคนมันไม่ดูตรงเนี้ยครูเห็นเยอะมากแต่ครูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขามาได้ดูไลฟ์นี้เขาก็จะโอเคเขาก็จะได้ฉุกคิดนิดนึงแต่ถ้าเขาไม่ได้เห็นไลฟ์นี้เขาก็จะเหนื่อยต่อไปเรียนอยู่นั่นแหละMandarin is the most spoken in the world. Yes, it is. Okay. ก็ภาษาจีนกลางเนาะน้องชายสุธิรักษ์ของครูเทภาษาจีนกลางก็เป็นภาษาที่คนพูดเยอะที่สุดเยอะมากครูพูดไทยอังกฤษจีนได้ตอนนี้ครูก็สื่อสารกับผู้คนได้เกินครึ่งโลกแล้วมั้งเนี่ยคุณเห็นไหม power ของ power เรียกว่าอะไรพลังเหรอโอเคคุณเห็นไหมว่าอิทธิพลพลังอำนาจที่คุณมีถ้าคุณสื่อสารอังกฤษจีนได้มันเยอะแค่ไหนคนทำงานขายนี่เข้าใจดีเนาะคนทำงานขายจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยได้อังกฤษจีนนี่แม่งโคตรดีกูขายได้สนั่นวันไหวเนี่ยอย่างน้องชายสุธิรักษ์ของครูเทพเขาก็เนี่ยที่ชื่อว่าสุขนิตเนี่ยที่ขึ้นในไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยร่ำรวยนะจ๊ะชีวิตดีใส่นาฬิกา Rolex เนาะหลายแสนคนที่ใส่นาฬิกาแบบ 3-4 แสนได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคุณเขารวยสิคนไม่รวยซื้อไม่ได้เนี่ยนี่ก็ทำงานขายแล้วได้อังกฤษจีนพวก2ภาษาคุณเห็นหรือยังว่าคนได้อังกฤษจีนชีวิตเขาดีงามแค่ไหนครูเทศก็ได้ครูเทศสื่อสารอังกฤษจีนได้ก็รายได้ก็ถึงแสนเหมือนกันถึงแสนตั้งแต่ปีที่แล้วครูเทพมีรายได้ทำงานประจำอ่ะมีรายได้ถึงหลักแสนบาทภายในไม่ถึงเวลา2ปีหลังจากเรียนจบมหาลัยได้อังกฤษจีนนี่ไงครูไม่บอกแล้วนะว่าได้อังกฤษจีนได้ภาษามันดียังไงไม่บอกคุณรู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงคุณไม่ต้องถามว่าดียังไงคุณถามตัวเองว่ากูจะเรียนให้มันได้ยังไงแล้วได้เร็วที่สุดสบายที่สุดหาหัวล็อกมาเชียวถูกใจเนาะว่างๆมาไลฟ์ด้วยกันว่างๆมาไลฟ์ด้วยกันเพราะว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เยอะมากเนาะนี่แหละคีย์แพงข้อที่2สรุปอีกทีคุณต้องพัฒนาทักษะในตัวเองอยู่สม่ำเสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสม่ำเสมอกาดอกจันว่าสิ่งที่คุณจะเรียนต้องเป็นทักษะที่ทำเงินได้อะไรที่ยังทำเงินไม่ได้ยังไม่ต้องเรียนไปเรียนสิ่งที่ทำเงินได้ก่อนรวย10ล้าน100ล้านก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนโอเคนะไม่มีใครฆ่าคุณหรอกไม่มีใครจับคุณเข้าคุกถ้าคุณจะไปเรียนสิ่งที่ทำเงินได้แล้วค่อยกลับมาเรียนสิ่งที่ทำเงินไม่ได้ทีหลังไม่มีใครว่าคุณต้องฉลาดเนาะต้องฉลาดครูเทก็อย่างนี้เลยเพราะว่าเอ้ายังทำเงินไม่ได้กูจะเรียนทำไมอ่ะชอบก็จริงแต่เอาไว้ก่อนทำเงินให้รวยก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนเก็ทนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนสำเร็จเร็วเขาคิดอย่างนี้เขาฉลาดอย่างนี้ครูไม่ได้พูดว่าครูฉลาดคนเดียวนะคนสำเร็จเร็วคนรวยหลายๆคนที่เขาสร้างตัวได้ไวๆเขารู้ความลับนี้กันทุกคนเขารู้คีย์แพงข้อนี้กันทุกคนเราก็รู้แล้วพวกเราทุกคนที่ดูไลฟ์ครูเทพวันนี้ก็ได้รู้คีย์แพงข้อนี้ไปแล้วดังนั้นอะไรที่ทำเงินไม่ได้ตัดแม่งออกให้หมดก่อน
เอามันไว้หลังๆโฟกัสสิ่งที่ทำเงินได้ก่อนโอเคนะอีกทักษะหนึ่งที่แบบทำเงินได้แบบสุดๆเลยในยุคนี้คือทักษะออนไลน์ทักษะออนไลน์คืออะไรทักษะที่คุณออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ออกมาเปิดเพจ Facebook เนี่ยเอาหน้าหล่อๆผิวออร่าออร่าเหมือนครูเท่นะเอาหน้าดีๆอย่างเงี้ยออกมาโชว์ออกมาให้ผู้คนเห็นซึ่งก็คือ personal branding แบรนด์บุคคลคุณเห็นหน้าครูเท่คุณรู้จักครูเท่อย่างครูเท่มีคอร์สออนไลน์สอนภาษาอังกฤษจีนเนี่ยมีคนสอนอังกฤษจีนหลายคนไหมในโลกเนี่ยเยอะคนสอนภาษาอังกฤษก็เยอะคนสอนภาษาจีนก็เยอะแต่ทำไมคุณถึงมาเรียนกับครูเท่ล่ะก็เพราะคุณรู้จักครูเท่ไงเพราะคุณชอบครูเท่ไงนี่คือแบรนด์บุคคลคุณเก็ตไหมหรืออีกหนึ่งตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะเช่นมีร้านตัดผมอยู่2ร้านร้านแรกเป็นร้านเพื่อนของคุณร้านที่2ร้านใครก็ไม่รู้คุณจะไปตัดร้านใครไปตัดร้านเพื่อนของคุณเพราะคุณรู้จักเพื่อนของคุณคุณรู้จักกันเนี่ยคือแบรนด์บุคคลคุณเก็ตหรือยังคุณเก็ตหรือยังนี่คือทักษะที่ทำเงินได้ในยุคนี้อีกทักษะหนึ่งทักษะแรกที่ครูแนะนำเมื่อกี้คืออังกฤษจีนเนาะเรียนภาษาอังกฤษจีนเพิ่มแล้วคุณจะอัพเงินได้รายได้คุณจะมากขึ้นทักษะที่2การทำธุรกิจในโลกออนไลน์สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็เปิดเพจ Facebook แต่มันก็มีอะไรยิบย่อยเข้าไปอีกเปิดเพจยังไงให้มันดูแพงให้มันดูน่าเชื่อถือเนาะออกมาให้ความรู้ผู้คนแล้วก็พอคุณมีแฟนคลับพอคุณมีผู้ติดตามมีฐานแฟนของคุณคนที่เขาชอบคุณรักคุณคุณจะขายสินค้าอะไรคุณจะมีคอสอะไรของคุณออกมาเขาก็อุดหนุนคุณเขาก็ซื้อของคุณเพราะอะไรเพราะพวกเขาชอบคุณเพราะพวกเขารู้จักคุณแค่นั้นสมมติคุณอยากจะไปเที่ยวประเทศจีนอยากจะซื้อทัวร์ไปถ้าคุณรู้จักครูเท่บริษัท A คือบริษัทครูเท่คุณรู้จักกับครูเท่กับอีกบริษัท B คุณไม่รู้จักเขาเลยหาในอินเทอร์เน็ตคุณอยากซื้อทัวร์แพ็กเกจท่องเที่ยวกับใครก็ซื้อกับครูเท่เพราะคุณรู้จักครูเท่คุณไว้ใจคุณเห็นหน้าครูเท่ฉันรู้จักครูเท่ฉันก็ซื้อกับครูเท่อีกคนหนึ่งคุณไม่รู้จักคุณก็ไม่ไว้ใจขี้เกียจไปทำความรู้จักขี้เกียจไปหาข้อมูลขี้เกียจไปดูรีวิวรู้จักครูเท่ซื้อกับครูเท่เลยจบคุณเห็นไหมคุณเก็ตไหมสินค้าตัวเดียวกันสู้แบรนด์ loyalty ไม่ได้นี่แหละคีย์แพงมากคือถ้าเรามีแบรนด์บุคคลอะอย่างสมมุติพวกเราอะเป็นติดตามครูเท่เราชอบในตัวครูครูสอนอังกฤษจีนควบสองภาษาให้กับพวกเราเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็มีอาจารย์ no name คนไหนไม่รู้มาเสนอคอร์สให้คุณจะเรียนกับใครคุณก็เรียนกับครูเท่เพราะคุณรู้ว่าครูเท่สอนดีมากสอนเข้าใจสอนแล้วแบบเก็ทง่ายแต่อีกคนหนึ่งคุณไม่รู้จักเขาเลยเขาสำเร็จในชีวิตแค่ไหนสำเร็จหรือยังหรือว่ายังล้มคุบล้มคาบอยู่แต่พวกคุณรู้จักครูเท่ครูเนี่ยเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาครูทำงานจนมีรายได้ถึงหลักแสนบาทภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีหลังจากเรียนจบครูเป็นเด็กบ้านนอกครูเป็นเด็กต่างจังหวัดคุณก็เห็นผลงานเห็นความสำเร็จในชีวิตครูเท่เนี่ยมันคือแบรนด์ครูเท่มีแบรนด์เดียวในโลกเพราะครูเท่มีคนเดียวครูไม่ได้แข่งกับใครเลยครูจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้หมดไม่ต้องไปตัดราคาแข่งกันคุณเก็ตหรือยังนี่คือการทำธุรกิจในโลกออนไลน์สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ซึ่งครูเท่ก็มีสอนให้กับพวกเราใครสนใจนะอยากให้ครูเท่ช่วยปั้นอยากให้ครูเท่ช่วยติวช่วยสอนให้กับพวกเราเกี่ยวกับการทำธุรกิจในโลกออนไลน์สร้างตัวตนในโลกออนไลน์จนคุณมีฐานแฟนจนคุณสามารถทำเงินได้จากการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณอาจจะเปิดคอร์สสอนก็ได้ถ้าคุณมีทักษะมีความรู้ที่คุณเชี่ยวชาญแล้วคุณเอามาเปิดคอร์สสอนก็ยังได้ทำเงินได้ตลอดถ้าพวกเราสนใจก็สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์ของครูเท่ได้เลยเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ารวยดังปังเพราะทำออนไลน์ครูเท่ก็จะสอนพวกเราตั้งแต่เปิดเพจเลยก่อนเปิดเพจก็ต้องมาปรับ mindset ก่อนปรับวิธีคิดก่อนมองโลกให้มัน
ให้มันเที่ยงอ่ะให้มันถูกต้องเห็นตรงอ่ะอย่าไปคิดอะไรผิดๆเนาะเทรนตั้งแต่ mindset ความคิดภายในของคุณสอนคุณเปิดเพจยังไงให้มันดูแพงดูน่าเชื่อถือทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาอะไรออกมาช่วยผู้คนสอนอะไรให้แก้ปัญหาในชีวิตผู้คนคุณเทรนหมดคอนเทนต์ที่มันทรงพลังที่มันเข้าถึงผู้คนได้แบบสุดๆทรงพลังสุดๆเลยมีไม่กี่หัวข้อมีประมาณ 3-4 เรื่องถ้าคุณทำคอนเทนต์3เกี่ยวกับ4เรื่องเนี้ยคนจะวิ่งเข้ามาหาคุณฐานแฟนคุณจะเยอะเร็วมากแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีฐานแฟนมี follower เป็นล้านแล้วถึงจะทำเงินได้ไม่จริงมี10คนคุณก็ทำเงินได้มี100คนคุณก็ทำเงินได้ครูเทศเนี่ยมีคนติดตามในเพจอยู่เท่าไหร่เกือบ 6,000 คน 5,700 คนโดยประมาณทำไมครูเทศทำเงินแบบรายได้ต่อวันถึงหลักหมื่นเลยเห็นไหมว่ามันไม่เกี่ยวกับจำนวน follower เนาะมันไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องไปแคร์ยอดวิวละวิวของยอดวิวยอดดูในคลิปของครูเทศเนี่ยหลักร้อยแต่ครูทำเงินหลักหมื่นต่อวันหลายหมื่นด้วยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับยอดวิวคุณไม่ต้องไปเครียดเรื่องวิวบางคนไม่เข้าใจบางคนไปโฟกัสแต่ยอด follower ยอดไลค์บางคนไลค์เป็นแสนแต่ทำเงินได้0บาทครูเทศไลค์10คนทำเงินได้ต่อวันหลักหมื่นต่อเดือนบางก็มีถึงหลักแสนรวมๆก็มีรายได้ถึงหลักแสนมันฟินกว่ากันเยอะฟินกว่าคนที่ได้ไลค์เป็นแสนแต่เงิน0บาทคุณเก็ตหรือยังโฟกัสให้ถูกที่มองให้ถูกที่นี่แหละอีเรื่องความรู้พวกเนี้ยครูมีสอนในคอร์สออนไลน์ใหม่ล่าสุดของครูชื่อว่ารวยดังปังเพราะทำออนไลน์ถ้าพวกเราทุกคนสนใจอยากพลิกชีวิตตัวเองให้แบบรวยง่ายๆสบายๆ สร้างรายได้จากโลกออนไลน์ไปลงเรียนคอร์สนี้ซะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ภายในเที่ยงคืนของวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ทุ่ม44ภายในเที่ยงคืนของวันนี้ถ้าพวกเราสมัครแคปหน้าจอมาอินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเทศก็รับราคาพิเศษไปตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่ 1,500 บาทจากราคาเต็ม 30,000 บาทราคาก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนถึงราคาเต็มแต่ไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตามมันคุ้มหมดเพราะคุณลงเงินเรียนมาเท่านี้คุณเอาไปสร้างเงินได้มากกว่าที่คุณลงเงินเรียนมาแน่นอนครูได้คอนเฟิร์มครูเทศสร้างแบบหลายแสนแล้วอะครูเทศเพิ่งทำ5เดือนเองออนไลน์อะแล้วก็นอนอยู่บ้านเฉยๆเงินก็เข้าประโยคที่บอกว่านอนอยู่เฉยๆเงินมันไม่มาหาหรอกไม่จริงแล้วนะยุคนี้ครูเทศนอนอยู่เฉยๆฟังเพลงอยู่อาบน้ำอยู่เดินออกมาอ้าวข้อความเข้าอ้าวเงินเข้ามีนักเรียนมาสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ของครูเทศเนี่ยคือการสร้างเงินในยุคใหม่ยุคออนไลน์ครูบอกเลยว่ายุคนี้ต้องออนไลน์ถ้าคุณทำงานประจำอยู่คุณทำออนไลน์ควบคู่ไปด้วยทำยังไงครูเทพมีสอนในคอร์สรวยดังปังเพราะทำออนไลน์โอเคนะรวยดังปังเพราะทำออนไลน์ก็จะเริ่มเรียนพร้อมกันวันที่1ธันวาคมนี้เนาะตอนนี้เป็นพรีออเดอร์อยู่ถ้าสมัครภายในวันนี้อีกทีนะรับราคาพิเศษ 1,500 บาทจากราคาเต็ม 30,000 บาทสนใจก็แคปหน้าจอคลิปนี้มาแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาครูเทพได้เลยเนาะโอเคนะไปต่อข้อสุดท้ายข้อที่3คีย์แพงข้อที่3ในวันนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะๆง่ายๆอ่ะเร็วๆอ่ะข้อที่3คีย์แพงข้อที่3ก็คือคุณต้องอยู่ให้ถูกที่ดูปากคุณต้องอยู่ให้ถูกที่ถ้าคุณทำข้อ1มาแล้วเช่นคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินถูกต้องทำงานหนักไม่ได้ทำให้รวยนะแต่จงให้คุณค่าผู้คนเยอะๆคุณถึงจะรวยโอเคถ้าคุณมีความคิดที่ถูกต้องแบบนี้แล้วและข้อ2คุณมีทักษะเยอะคุณเก่งเยอะคุณมีความรู้เยอะแต่ถ้าคุณอยู่ผิดที่ถ้าคุณอยู่ผิดที่คุณก็ไม่รวยคุณจะเหนื่อยครูเทยกตัวอย่างเลยครูเทยกตัวอย่างครูเทพูดอังกฤษจีนได้ใช่ไหมงานแรกครูได้ 32,000แต่แทนที่ครูจะไปทำโรงแรมถ้างานแรกครูมาทำงานขายเลยตั้งแต่แรกล่ะครูก็ได้ถึงแสนใช้ความรู้เดียวกันคือภาษาอังกฤษจีนเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางรายได้ต่างกันคุณเก็ตไหมงานแรกในชีวิตของครูเท่คือ
งานโรงแรมครูได้32,000งานที่3ที่ครูได้ถึงหลักแสนงานเซลล์ถ้าครูเทพเพิ่งเรียนจบปุ๊บแล้วไปทำงานเซลล์เลยครูก็ได้ถึงแสนเลยถ้าครูไปอยู่ถูกที่ไปอยู่ในที่ของงานเซลล์ตั้งแต่แรกครูก็ได้ถึงแสนเลยคุณเก็ตหรือยังครับว่าอยู่ให้ถูกที่ถูกทางคุณเก็ตหรือยังคุณเก็ตหรือยังและยุคนี้คุณต้องเล่นเกมในโลกออนไลน์ไม่ใช่ไปเล่นเกมกดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คุณต้องทำธุรกิจสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ซะเพราะเงินมันกองอยู่ตรงนั้นคุณต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางทำไมครูเทแบบเอ้ยเพิ่งทำ5เดือนแล้วรายได้มันถึงหลักหมื่นต่อวันเลยวะเพราะครูเทอยู่ถูกที่ถูกทางไงเงินกองอยู่ตรงไหนจงไปเล่นเกมในสนามนั้นโลกออฟไลน์ขายของหน้าร้านหรือทำงานงอกงอกงอกในบริษัทตั้งแต่เช้าจนเย็นอันนั้นออฟไลน์อันนั้นโลกเก่าเงินมันไม่ได้กองอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็เลยเหนื่อยไงเหนื่อยขุดทองหาเงินอ่ะเพราะเงินมันน้อยสนามที่มันเงินเยอะๆคือออนไลน์ซื้อของครูก็ซื้อออนไลน์วันนี้ครูซื้อไฟใหม่เนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วหน้าสว่างสว่างใสๆเนี่ยก็เพราะซื้อไฟใน Lazada ครูไม่เคยเดินไปหน้าร้านแล้วไปซื้อครูกดซื้อในโทรศัพท์คุณเก็ตไหมเงินมันกองอยู่ในโลกออนไลน์การเรียนการสอนเนี่ยครูสอนอังกฤษจีนทำไมครูไม่ไปเปิดสถาบันเลยล่ะก็เงินมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไงครูต้องอยู่ให้ถูกที่ครูเทพอ้าวเงินมันอยู่โลกออนไลน์โอเคงั้นเรามาลงเล่นสนามในโลกออนไลน์ครูก็เลยมาทำออนไลน์รายได้ต่อวันหลักหมื่นและไม่มีหน้าร้านไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไปบริหารจัดการผู้คนครูทำงานคนเดียวเออแล้วให้ Facebook ทำงานให้แค่นั้นคีย์แพงข้อที่3อีกทีนะคือคุณต้องอยู่ให้ถูกที่คุณต้องอยู่ให้ถูกที่อยู่ผิดที่มันก็คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณจะเหนื่อยโอเคนะเก็ตไหมเก็ตไหมแพงไหมโอเคนะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามพูดย้ำอีกทีไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามพูดย้ำอีกทีว่าคุณต้องทำออนไลน์ควบคู่ไปด้วยทำออนไลน์ทำอะไรออกมาสร้างตัวตนออกมาให้ความรู้ผู้คนออกมาทำคอนเทนต์จนคุณมีฐานแฟนแล้วคุณก็ขายสินค้าหรือบริการให้กับฐานแฟนของคุณThat's it แค่นั้นเก็ตไหมเก็ตไหมมันง่ายมากง่ายระดับนี้เลยซึ่งครูเทพก็มีทุกทางลัดมีหลายทางลัดให้กับพวกเราใครอยากสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ก็ไปโรงเรียนคอร์สรวยดังปังเพราะทำออนไลน์เนาะโอเคแล้วก็ใครที่สนใจอยากให้ครูเทพช่วยสอนภาษาอังกฤษจีนให้เนาะครูเทพก็มีคอร์สออนไลน์ชื่อว่าเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จคอร์สนี้จะช่วยให้พวกเราทุกคนสื่อสารอังกฤษจีนได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาอันสั้นเรียนแบบอัจฉริยะเขาเรียนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดครูเทพนั้นเด็กโคตรบ้านนอกเลยแต่ทำไมพูดอังกฤษจีนได้คล่องเพราะครูเทพใช้เคล็ดลับนั้นแหละที่ครูบอกพวกเราในคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จเอาเป็นว่าสรุปเลยถ้าพวกเราเรียนคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จเนี่ยเรียนจบปุ๊บคุณสื่อสารในชีวิตประจำวันได้แน่นอนทั้งอังกฤษทั้งจีนมันเรียนไปง่ายมากเรียนไปง่ายมากเพราะครูได้ให้ทางลัดจริงๆคือนักเรียนหลายคนก็ปลดล็อกเออเคล็ดลับการเรียนภาษาให้สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆอย่างไวเนี่ยมี5ขั้นมี5ข้อหลักซึ่งครูเทพบอกไว้ในคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จสำหรับวันนี้ใครสนใจแคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกซ์มาสมัครเรียนกับครูเทพได้เลยทันทีวันนี้ภายในเที่ยงคืนครูเทพให้ราคาพิเศษ 6,900 บาทจากราคาเต็ม 15,000 บาทเนาะก็เรียนภาษาและพลิกชีวิตครูเทพพลิกชีวิตตัวเองมาได้ก็เพราะภาษาอังกฤษจีนนี่แหละครูเทพเลยอยากมาช่วยพวกเราทุกคนพลิกชีวิตด้วยการเรียนอังกฤษจีนเหมือนที่ครูเทพทำมาแล้วครูเทพแบบมีโอกาสได้เจอเพื่อนคนจีนเป็นเศรษฐีหลักร้อยล้านครูเทพมีโอกาสได้เจอเพื่อนเกาหลีที่เป็นหมอพี่หมอแล้วรวยมากขับออดี้เออขับออดี้แล้วประตูอ่ะอยู่ตรงกระจกอ่ะไม่มีกรอบกระจกไม่มีกรอบเป็นรถแพงระดับนั้นเลยครูเทพไปเขาก็พาครูไปเลี้ยงข้าวพาครูเทพไปเที่ยวอยู่ฟรีเขาก็ดูแลที่พักให้คุณเห็นไหมว่าได้ภาษาแล้วชีวิตมันเปิดกว้างมาก
ในโลกเนี้ยมีสิ่งดีๆต่างๆมากมายที่รอให้เราไปสัมผัสอยู่อ่ะดังนั้นเริ่มต้นก้าวแรกด้วยการเรียนภาษาเรียนภาษาพลิกชีวิตครูเท่ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคอร์สนี่ไงเรียนภาษาพลิกชีวิตแล้วก็เรียนด้วยหลักคิดของคนสำเร็จครูเท่กล้าพูดเต็มปากว่าสำเร็จมาแล้วในการเรียนภาษาอังกฤษจีนสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบสองภาษาน้อยคนที่จะทำได้ครูเท่ทำได้และครูเท่เอาเคล็ดลับเอาวิธีที่ได้ผลมาสอนพวกเราอะโอเคนะนี่แหละก็ประมาณนี้เป็นไงบ้างวันนี้ใครที่ดูอยู่ปลดล็อกแล้วก็ชอบตรงไหนบ้างอ่ะส่งหัวใจมีหัวใจกันหรือเปล่าดูหัวใจหน่อยเร็วหัวใจ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 โอเคนะกูจะเปิดเพลงแล้วกูจะจบไลฟ์แล้วเราพวกเรา เป็นไงบ้างวันนี้ปลดล็อกวันนี้วันศุกร์เนาะก็พวกเราก็จะได้พักผ่อนกันเนาะวันเสาร์อาทิตย์ครูเทพมีสอน private coaching เนาะก็เป็นลูกศิษย์จากสายการบินชื่อดังเป็นสายการบินที่ได้กำไรอ่ะเป็นสายการบินแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้กำไรก็เป็นแบบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเทพเนาะเรียนสนทนาแล้วก็เรียนการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจการเขียนอีเมลแบบเชิงติดต่อสื่อสารธุรกิจอันนี้ครูเทก็สอนได้เนาะอันนี้ครูเทก็มีความรู้เพราะครูเทตอนที่ทำงานเป็นเซลล์ครูก็พิมพ์รีพอร์ตส่งอีเมลอยู่เกือบทุกวันส่งแบบไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเนี่ยการแถมแล้วกันการที่คุณจะเลือกเรียนอะไรก็ตามคุณต้องเลือกเรียนกับคนสำเร็จคุณต้องเลือกอาจารย์คุณต้องเลือกเรียนกับคนที่เขาสำเร็จแล้วจริงๆสมมติว่าเนี่ยคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่คุณไปเรียนกับคนจบใหม่อ่ะที่เขายังไม่สำเร็จในชีวิตอ่ะที่เขายังไม่เคยทำงานในสนามจริงมาก่อนเขาก็จะเอาแต่ทฤษฎีมาสอนคุณแต่ถ้าคุณมาเรียนกับครูเทพครูเทพทำงานมาแล้วจริงๆครูเทพทำงานโรงแรมมาครูเทพเป็นเลขาส่วนตัวให้กับนักธุรกิจจีนหลักร้อยล้านครูเทพทำงานขายสินค้าแบรนด์เนมแฟชั่นแบรนด์ระดับโลกอันดับต้นๆของโลกพูดชื่อไปพวกเราก็รู้จักเนี่ยครูเทพทำงานประจำเนี่ยจนครูเทพแบบสำเร็จมีเงินเรือนถึงหลักแสนเนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าพวกเรามาเรียนกับครูเทพคุณจะได้แนวคิดของคนสำเร็จไปด้วยคุณเรียนกับใครคุณเลือกอาจารย์แบบไหนชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นแหละคุณอยากมีชีวิตยังไงคุณไปคลุกคลีกับคนแบบนั้นถ้าวันนี้คุณเลือกเรียนอะไรก็ตามคุณต้องเลือกเรียนกับคนสำเร็จถ้าวันนี้คุณเลือกเรียนกับคนล้มเหลวสมมุตินะคนสอนอังกฤษคุณมีอาจารย์สอนอังกฤษให้กับคุณได้แต่ชีวิตเขายังแบบล้มเหลวอยู่อะติดหนี้ร้อยล้านติดหนี้สิบล้านหาเช้ากินค่ำเงินหมุนไม่ทันถ้าคุณไปเรียนอังกฤษกับเขาคุณก็จะได้ทักษะอังกฤษมาบวกกับความคิดของคนล้มเหลวโอเคนะความฉลาดที่สุดเลยครูเทพก็ทำเวลาครูเทพจะเรียนอะไรครูเทพเลือกเรียนกับคนสำเร็จครูเทพอยากมีชีวิตแบบไหนครูเทพเลือกเรียนกับคนแบบนั้นโอเคนะสำหรับวันนี้ครูเทพก็จะมาฝากพวกเราไว้เท่านี้แหละคีย์แพงทั้งหมด3ข้อถ้าคุณอยากมีรายได้สูงๆแบบง่ายๆสบายๆในยุคนี้ใครที่เพิ่งเข้ามากดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปแล้วก็ดูย้อนหลังได้เนาะสำหรับวันนี้ครูเทพก็จะฝากพวกเราไว้เท่านี้เป็นไงบ้างไฟโอเคเนาะปรับระดับได้ด้วยปรับระดับได้ด้วยดีๆแบบอันนี้ก็จะสว่างไปอันนี้กำลังดีประมาณนี้ไฟก็ซื้อออนไลน์ไม่ได้ไปซื้อหน้าร้านคุณรู้หรือยังว่าเงินอยู่ออนไลน์นะกองเงินกองทองมันย้ายไปไว้ในโลกออนไลน์แล้วคุณต้องอยู่ให้ถูกที่โอเคนะโอเคสำหรับวันนี้ใครสนใจจะเรียนก็แคปจอมาแล้วก็อินบ็อกซ์มาครูเนาะมีทั้งหมด2คอร์สที่ครูเอามาแนะนำพวกเราคอร์สแรกใครอยากสร้างรายได้จากโลกออนไลน์เริ่มต้นจากศูนย์หรือพอมีพื้นฐานมาแล้วบ้างลงเรียนได้ทุกคนคอร์สออนไลน์คอร์สแรกชื่อว่ารวยดังปังเพราะทำออนไลน์สอนพวกเราทุกคนตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่คุณสามารถสร้างเงินทำเงินได้จากโลกออนไลน์วันนี้ราคาพิเศษ 1,500 บาทจากราคาเต็ม 30,000 บาทแคปหน้าจอมาแล้วอินบ็อกซ์มาสมัครเรียนกับครูเทได้เลยแล้วก็คอร์สที่2ที่ครูเทแนะนำก็คือคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จสอนพวกเราอังกฤษจีนควบ2ภาษาเนาะแล้วก็สอนด้วยทางลัดแบบที่ง่ายที่สุด
แล้วครูเทศทำได้แล้วจริงๆแล้วถึงมาสอนพวกเรามี2คอร์สคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จสำหรับวันนี้ราคาพิเศษ 6,900 บาทจากราคาเต็ม 15,000 บาทเนาะก็ไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตามคุ้มหมดเพราะมันเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้มันสร้างเงินให้กับพวกเราได้โอเคสำหรับวันนี้ครูเทศก็จะฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกด follow กดแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนราตรีสวัสดิ์เลยเหรอเพิ่ง2ทุ่มยังไม่นอนสวัสดีครับบ๊ายบาย